ร้านกะเพราพริกแห้งป้าสำลิดค่ะเห็นคิวไหมเอ่ยคิวยาวเลยนะเป็นร้านดังของเชียงใหม่นะคะอยู่หลังมช.ตรงหน้าหอเฟรชชี่ค่ะตรงข้างหน้าจะมีเซเว่นอยู่ยังไงก็ไม่น่าจะพลาดค่ะหาไม่ยากนะคะนี่เลยของแกจะเด่นเพราะว่าของแกเป็นกะเพราพริกแห้งนะคะวันนี้ที่เราสั่งมาเป็นกะเพราหมูกรอบกับหมูสับรวมกันเนาะจะได้ชิมทั้งสองอย่างเดี๋ยวเรามาลองชิมกันนะคะอร่อยด้วยเข้มข้นอาจจะเค็มนิดนึงต้องกินกับข้าวนะคะแต่กะเพราก็ต้องเค็มแหละใช่ป่ะอร่อยค่ะอร่อย
อร่อยอร่อยเดี๋ยวลองชิมนี่นะคะนี่กินกับไข่ดูนะหอมกะเพราค่ะชึบอร่อยค่ะรสเข้มครบงัวถ้าเกิดใครชอบเผ็ดๆเนี่ยที่นี่เลือกความเผ็ดได้ตามชอบเลยนะคะมีตั้งแต่เผ็ดน้อยเผ็ดกลางแล้วก็เผ็ดมากแต่ถ้าใครไม่กินเผ็ดสั่งไม่เผ็ดเลยก็ได้ค่ะป้าทำให้เดี๋ยวลองชิมหมูกรอบกันดูนะคะอร่อยมากเนื้อติดเค็มๆหน่อยต้องกินกับข้าวค่ะอร่อยค่ะชอบหมูกรอบป้าบอกว่าหมูกรอบอ่ะขายวันละ50กิโลเลยนะต้องเด็ดจริงอ่ะถึงจะขายวันละ50กิโลป้าบอกว่าจริงๆอ่ะปิด4ทุ่มแต่ว่าหมดก่อนเวลาทุกรอบเลยเพราะฉะนั้นมาไวๆหน่อยนะคะทุกอย่างกำหนดได้หมดนะคะบางท่านกลัวอ้วนเนี่ยไม่อยากจะผัดกับน้ำมันก็บอกให้ผัดน้ำก็ได้ค่ะอยากจะได้ยังไงบอกป้าได้หมดทุกอย่างเลยนะคะกะเพราพริกแห้งป้าสำลิดค่ะ